มาแล้วสวีดาสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งมีแบลลี่กับช่อง Playhard Smart Work ครับวันนี้อยู่ในเกม Super Liminal กันครับเกมแก้ปริศนาใช้ความคิดกันนิดหนึ่งสนุกดีครับแต่สำหรับเกมนี้เป็นบุคคลที่ 1 เท่านั้นนะใครมีอาการวิงเวียนศีรษะอาจจะมีปัญหาได้แต่ที่ผมลองเล่นไปแล้วไม่พบปัญหาใดๆทั้งสิ้นสำหรับเกมนี้มีความท้าทายอย่างหนึ่งครับเราต้องจบเกมภายในระยะเวลา35นาทีเราก็จะได้ถ้วยขึ้นมาอีก1ถ้วยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบเก็บถ้วยแพลทินัมอันนี้ต้องลองดูกันครับเดี๋ยวจะพาเล่นเป็นแนวทางกันดูนะครับสำหรับในเรื่องเกมนี้เองเราก็จะได้เข้าไปอยู่ในสถานที่บำบัดครับบำบัดด้วยการใช้ความฝันครับนอนแล้วเขาก็จะบำบัดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดีมเทอราฟีเกมนี้ก็มีแนวทางประมาณนี้เราก็จะเจอสิ่งต่างๆครับนอกเหนือจินตนาการหลายๆอย่างเยอะไปหมดเลยครับสำหรับเกมนี้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นถ้าหากดูเกมนี้รับรองแก้ปริศนาในแต่ละห้องผ่านได้ง่ายจริงๆส่วนเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาล่ะมาเริ่มในบทที่1กันครับติวเตอร์เลียนลงชื่ออันดับแรกหันไปลงชื่อเวลายังไม่จับครับเสร็จแล้วเวลาก็เริ่มจับสำหรับเกมนี้จะมีเทคนิคเล่นหลายๆอย่างครับรูปแบบการเล่นย่อวัตถุครับไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้อยู่ไกลครับย่อเสร็จแล้วหยิบวัตถุต่างที่มาก็เป็นการย่อลงไปแล้วเราก็เดินผ่านไปเป็นห้องถัดไปได้เลยห้องนี้ยืนที่บนปุ่มครับประตูเปิดหยิบของเดินเข้าห้องแล้วก็หยิบบ่งบอกว่าเราสามารถหยิบของผ่านห้องได้นะตอนนี้ก็มาปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นพอที่เราจะกระโดดไปยังห้องถัดไปได้เกมนี้มีภาพลวงตาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็สนุกดีในตอนเล่นครั้งแรกก็แก้ปริศนายากเหมือนกันไม่รู้จะต้องทำยังไงช่วงนี้ก็เป็นการติวตัวเลี่ยนครับหยิบของจากอีกห้องมาวางอีกห้องเพื่อนๆที่ใช้เมาส์ก็อาจจะใช้เวลาเร็วกว่าผมโอ้โหเป็นจอยหยิบผิดก็เสียเวลาครับวางประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะผ่านไปเป็นทีละห้องทีละห้องครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ครับหมุนของแล้วก็ปรับขนาดเราจะเดินไปใกล้ๆแล้วก็ถอยหลังก็ได้ครับปล่อยเดินเข้าไปใกล้หยิบถอยหลังเป็นการขยายเหมือนกันวิธีการขยายก็มีหลายแบบครับพอให้เพียงพอขนาดที่เหมาะสมก็ข้ามห้องถัดไปได้เลยนี่ก็ขวางต้องย่อครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเก็บ collectible เกมนี้ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่เก็บไม่ยากหรอกเมื่อปรับขนาดได้แล้วยัดใส่ในช่องครับวางประตูห้องก็เปิดส่วนห้องนี้วัตถุแอบอยู่ตรงนู้นนะเสร็จแล้วก็ต้องปรับขนาดครับทิ้งระยะสักหน่อยครับเพื่อที่จะทำการหยิบไปวางในห้องถัดไปครับวางถูกที่ปุ่มประตูเปิดไปกันต่อห้องนี้หยิบของยกวางไปห้องถัดไปถ้าวางถูกก็กดปุ่มพอดีเนาะวางไม่ถูกก็หยิบสักนิดนึงแล้วก็เดินไปแค่นั้นเองสำหรับห้องนี้จะเลี้ยวซ้ายแรกก็ได้ครับแต่ของผมตรงมาสำหรับจุดนี้แก้ปริศนาตอนแรกนี่โอ้โหยากจริงมันได้กี่ทีอ้อหอแค่นี้เองปรับขนาดครับป้ายทางออกใหญ่เพียงพอที่จะกดปุ่มทั้ง2ปุ่มพร้อมกันผมก็จะยกขึ้นครับวางให้พอดีทางออกฉุกเฉินก็พร้อมออกครับตอนนี้ผมใช้เวลาไปประมาณ3นาที10กว่าวินาทีสำหรับห้องนี้มองสังเกตที่ชีทนี่อยู่หลังซอกทำให้ใหญ่แล้วให้เขากระแทกพาร์ติชันไปครับฉากกั้นเราก็สามารถที่จะผ่านไปห้องถัดไปได้เลยพ ผ่านไม่ได้ครับตกจบในบทที่1ครับจิวเตอร์เลียนประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่ที่ห้องเดิมของเราครับห้องพักของเรากับหลังหันเดินออกไปตามทางเดินตามเส้นทางที่ผมกำลังเดินอยู่เนาะทางเหมือนบังคับอยู่แล้วครับเลี้ยวผิด เลี้ยวขวาเสร็จแล้วไปซ้ายครับซ้ายแล้วก็ขวาห้องนี้สีชมพูเปิดประตูด้วยการหยิบครับซ้ายมือมีทางไปครับภาพลวงตาต้องขยับเข้าหาเขานิดนึงแล้วก็ขวาอ้อมไปข้างหลังครับสังเกตป้ายทางออกนะครับหยิบได้ทุกตัวครับแต่ขอให้ใหญ่พอปรับขนาดสักนิดไม่นิดละเอาใหญ่ๆเลยผมจะเสียเวลาตรงนี้เยอะหน่อยครับเสร็จแล้วก็ไปพาดที่กำแพงด้านหน้าเราครับเพื่อที่จะข้ามไปห้องถัดไปเรียบร้อยกระโดดขึ้นกล่องเข้าประตูไหนก็ได้ครับทั้งสองตรงนี้ก็หลอกสายตาดีครับถอยเพื่อให้ลูกบิดนี้เป็นสี่เหลี่ยมพอดีเนาะเสร็จแล้วก็หยิบครับหยิบเสร็จแล้วก็อย่าลืมดูขนาดด้วยนะเพียงพอที่เราจะกระโดดข้ามไปได้อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นแจกันมองดีๆครับเข้าที่หมุนกลับเพื่อให้เขาเป็นภาพประกอบสมบูรณ์แบบของกล่องสี่เหลี่ยมแต่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ไม่สมบูรณ์แบบก็อย่าลืมปรับขนาดแล้วก็หมุนดูเนาะหมุนเสร็จแล้วใหญ่เพียงพอก็พร้อมที่จะกระโดดไปห้องถัดไปแล้วก็อย่าลืมหยิบติดไม้ติดมือมาด้วยเนาะเพื่อที่จะนำไปใช้ในห้องถัดไปหมุนดูขนาดให้เพียงพอเพียงหรือยังได้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปด้านบนครับเสร็จแล้วก็หมุนดูครับต้องเป็นภาพประตูที่สมบูรณ์แบบเมื่อสมบูรณ์แบบเสร็จแล้วก็หยิบออกทางเดินก็จะเปิดออกมาเราก็ไปตามเส้นทางนั้นระยะเวลาใช้ได้ดีจริงๆ6นาทีแล้ว Hello. ตรงจุดนี้เหมือนกันครับเดินไปสักหน่อยครับนี่เสร็จแล้วก็อย่าลืมขยายนะเสร็จแล้วก็กดที่หมากรุกครับดูสังเกตดีๆให้เป็นตัวเสร็จแล้วก็กดพร้อมกันนั้นเราก็เดินเข้าไปได้เลยดูเหมือนง่ายเนาะสปีดรันผมเล่นอยู่ประมาณ3รอบมั้งมินเมยตลอดเลยแต่พอจำทางได้ก็สบายขึ้นแหละณตรงนี้มองขึ้นไปข้างบนครับหยิบดวงจันทร์จะมีประตูอยู่ครับหยิบดีๆนะมีรูปประตูอยู่เสร็จแล้วก็ขยายครับโดยการยกขึ้นไปข้างบนหรือว่าเพื่อนๆจะเดินเข้าหาแล้วหยิบก็ได้ครับให้พอเพียงที่เราจะเดินเข้าไปได้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยครับสำหรับแชปเตอร์นี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่เตียงเหมือนเดิมแต่เรายังไม่ตื่นนะเพื่อนๆก็ลองจับเวลาดูนะเปรียบเทียบกับของตัวเองที่กำลังเล่นอยู่กลับมาที่ห้องเดิมครับแล้วก็กลับหลังหันครับสำหรับนาฬิกาปลุกตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องกดนะณตอนนี้เดินไปตามทางได้เรื่อยๆครับก็จะเป็นบริเวณใหม่และทั้งที่เราตื่นมาจากเตียงที่เดิมแต่เมื่อเดินออกมาเป็นสถานที่แห่งใหม่เก็บลูกเต๋าตรงมุมประตูครับจัดการกับขนาดเสร็จแล้วขึ้นไปครับเหมือนผมลืมครับต้องหยิบมาด้วยหยิบเสร็จถือไปที่ห้องถัดไปครับรักษาขนาดของเขาไว้ครับจะได้พอดีจะได้ทำเวลาบางจังหวะขนาดไม่ได้นี่เสียเวลาไปเลย ใหญ่ไปก็โดดไม่ถึงเล็กไปก็โดดไม่ถึงหน้าต่างกดแล้วก็ลงพื้นที่ด้านล่างได้เลยเปิดช่องแอร์แล้วก็เดินตามทางไปเลยครับ Professional tip: The average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. ตรงนี้มีลูกเต๋าอยู่2ลูกเนาะซ้อนกันให้พอได้กระโดดขึ้นไปด้านบนและส่วนนี้ไปทางขวาประหยัดเวลากว่าไปซ้ายนิดหนึ่งกดลงครับแล้วกดลากไปทางขวากระโดดข้ามหลังจากที่เล่นไปสักพักก็รู้ว่าเรากระโดดบ่อยๆนี่จะดีนะณจุดนี้ขยายครับพอให้พาดขึ้นไปข้างบนได้ใช้เวลานิดนึงผ่านห้องนี้ไปด้านขวามือจะมีลูกเต๋าหยิบโยนขึ้นไปด้านบนปล่อยตกออกมาแล้วก็ลองเลือกสักตัวนึงครับขยายให้ใหญ่เพียงพอที่เราจะข้ามไปได้ใช้เวลาหน่อยเนาะถ้ายังไม่คุ้นเมื่อไปได้แล้วครับก็กดลูกเต๋าอีกตัวหนึ่งเปิดทางเสร็จแล้วก็โหลดลงไปด้านล่างได้เลยกับหลังหันออกก็เป็นการจบสำหรับบทนี้ใช้เวลาประมาณ9 นาที 58 ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับสำหรับการเล่นตัวนี้บางครั้งบางจังหวะนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถกระโดดได้ก็ลองกระโดดดูผมรู้สึกว่าช่วยให้ทำให้เราเดินได้เร็วขึ้นเกมนี้ไม่มีแบบกดให้วิ่งเร็วไม่มีสปินก็ต้องใช้กระโดดช่วยครับประมาณนั้นตอนนี้เราก็กลับมายังจุดเดิมเหมือนเดิมวนออกมาครับซ้ายแล้วก็ไปตามเส้นทางเหมือนเดิม Hello. อยู่ที่ว่าตอนนี้เราจะเจอห้องแบบไหนกันนะห้องนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเก็บ collectible ห้องนี้จะยากนิดหนึ่งครับจะมีอยู่ถังแก๊สถังดับเพลิงเนาะอยู่ประมาณ6ถังนะเดินเข้าไปครับโดดบ้างเดินบ้างสลับกันต้องดูด้วยนะเวลากระโดดแล้วอย่าไปชนข้างบนกลายเป็นเสียเวลาไปบรรยากาศเกมนี้ก็ทำดีอยู่นะอันไหนกระโดดข้ามได้ก็ข้ามครับบางอย่างบังอยู่ก็กดออกครับถังแก๊สบังตรงนี้น่ากลัวครับเมื่อเราเจอตรงนี้ครับสไลด์ไปขวาหรือซ้ายก็ได้ครับเงาเขาบังอยู่จะเจอประตูทางออกไปซ้ายไปขวาก็ได้สุดท้ายมารวมกันตรงนี้ระวังครับแม่เล่นครั้งแรกล่วงค่อยๆเดินครับยิงยาวห้องนี้ยิงยาวสบายๆในระหว่างทางถ้าเจอวิทยุเราก็จะได้ยินเสียงบรรยายของด็อกเตอร์เขานะครับบิวบรรยากาศ Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all. บทนี้นะครับเราก็จะได้เล่นกับแสงเงาพอผ่านห้องนี้ได้ยินเสียงประตูล็อกกับหลังหันครับเพื่อนๆจะเห็นทางเขาชี้ไว้ให้แล้วเป็นทางเดินครับมีลูกศรแล้วก็บันไดขึ้นไปด้านบนความมืดและประโยชน์ของการมองเห็น เข้าใจเล่น Warning. You were advised to subject yourself เดินเข้าไปด้านในจะเจอป้ายหนีฉุกเฉินมาครับหยิบตัวนี้เราจะใช้เป็นแสงไฟครับเหมือนไฟฉายไปในตัวเราจะเดินไปในพื้นที่ที่มืดเดินผ่านกล่องนี้ไปโดยการกระโดดค่อยๆขึ้นไปครับเมื่อกระโดดได้เสร็จแล้วไปขวาอีกกลุ่มหนึ่งก็ชิดขวาไว้ครับวางเสร็จผ่านประตูแล้วก็หยิบป้ายหนีไฟตรงนี้ครับทางออกฉุกเฉินขยายใหญ่จะทำให้เราเห็นทางเดินต่อไปได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวขวายิงยาว คราบเลือดอะไรก็ไม่รู้เนาะผมชอบตรงนี้ครับไอเดียดีไอเดียและอีเกียแม่โลโก้ใกล้เคียงกันจริงกดทีนึงครับเพื่อเพิ่มความสว่างเรียบร้อยครับมาถึงลิฟต์ก็ถือว่าจบบทนี้ใช้เวลาไปประมาณ13นาที35วิเราก็จะกลับไปที่เดิมครับที่นอนของเราวนอยู่อย่างนี้เป็นลักษณะของพาราดอกซ์การวนเวียนกันไปครับเกิดมาที่จุดเดิมแล้วก็วนมาใหม่เหตุการณ์ใหม่ๆก็จะปรับเปลี่ยนเข้ามาเข้ามาสู่ด่านถัดไปครับเรายังคงเดินไปจุดเดิมอยู่เหมือนเดิมครับตามทางไปเลยโทนสีเริ่มเปลี่ยนครับถือประตูไปด้วยนะครับเมื่อกี้กดหลดแล้วก็มาวางเข้าห้องถัดไปตรงไหนทางโล่งกระโดดได้ก็กระโดดเพิ่มความเร็วให้ตัวเองครับลดระยะเวลาประตูตัวนี้จะเป็นการเบิ้ลครับโคนนิ่งในบทนี้จะเป็นลักษณะของการโคนนิ่งสิ่งไหนที่เรากดก็จะเกิดซ้ำๆออกซ้ายแล้วก็ออกประตู จุดนี้ยากสำหรับผมมากๆขยายกดขยายกดเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนให้ได้ครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุดบางครั้งผมว่าจะขยายแล้วก็ซ้อนเขาขึ้นไปครับเพื่อปีนแต่บางครั้งขยายเสร็จแล้วแหมวางซ้อนกันไม่ได้อันนี้ดูเหมือนจะเสียเวลาไปนิดดูสิดูสิกว่าจะผ่านไปได้เนาะยิงยาวไปตามทางเหมือนเดิมครับจุดนี้โยนลูกแอปเปิลขึ้นไปข้างบนขยายเพื่อให้เขาฟาดลูกแอปเปิลที่อยู่บนจุดแล้วก็หลุดออกจากจุดที่อยู่นะก็จะทำให้ประตูเปิดตรงนี้ก็เหมือนกันครับแอปเปิลเราก็จะเป็นการโคนขึ้นไปด้านบนแล้วหมุนกลับมาอยู่บริเวณสวิตช์ครับเล็งแอปเปิลใกล้ๆแล้วกดปังอยู่ข้างบนพอดีกดทีเดียวไม่ต้องกดเยอะๆลดขั้นตอนสักนิดช่วงนี้ก็ยาวๆครับเข้าใกล้สู่นาทีที่16แล้วก็ยังสวยอยู่นะสวยอยู่เวลาใช้ได้อยู่ตรงนี้ก็โคนนิ่งครับโคนนิ่งมาเรื่อยๆครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปข้างบนหลังจากนั้นก็กดปุ่มรีเซ็ตครับของผมน่าจะเป็น L2 นะครับสำหรับคอนโซลเขาก็จะคืนสภาพหลังจากนั้นเราก็เดินทางมาตามปกติเลยครับตามเส้นทางได้เลยสำหรับเกมนี้ฉากแต่ละฉากก็เปลี่ยนไปสวยดีเหมือนกันเนาะก็เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับบทนี้เมื่อเจอลิฟต์เนาะใช้เวลาประมาณ16นาที37วินาทีก็เป็นเสร็จสิ้นเพื่อนๆก็ลองเทียบเวลาตัวเองดูเนาะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็โหลดดิ้งดีไซน์โหลดดิ้งสวยเนาะสวยมีแปลกๆเยอะดีเหมือนกันเราก็จะมาอยู่ห้องเดิมครับแต่ครั้งนี้กับหลังหันตรงเลยเมื่อตรงไปเสร็จแล้วเราก็จะเจอกับห้องฉายหนังเนาะเดินเข้าไปได้เลยครับบริเวณนี้ห้องฉายหนังเห็นกระโดดอย่างนี้อย่าว่ากันนะแต่โชคดีเกมนี้ครับผมใช้ PlayStation 5 หรือว่าคอนโซลมีจุดอยู่ตรงกลางช่วยลดอาการวิงเวียนได้เหมือนกันนะขณะที่เล่นเกมนี้ไปถึงแม้จะเป็นบุคคลที่หนึ่งก็ตามลงมาเสร็จแล้วเจอบริเวณนี้ครับจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับหยิบขึ้นมาให้ใหญ่เพียงพอที่เราสามารถเข้าไปได้ใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันทางข้างหน้าเราจะไปทางซ้ายนะแต่ก่อนที่จะไปเราจะต้องทำตัวเราให้เล็กลงนิดนึงทำตัวให้เล็กก็ต้องทำให้บ้านใหญ่ครับ อบ้านใหญ่เราตัวเล็กประมาณนั้นแต่เราก็จะเริ่มเดินช้ากระโดดขึ้นไปที่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ผ่านประตูได้เลยถ้าตัวเราใหญ่พอนี้เราจะเข้าไม่ได้เสร็จแล้วก็เข้าประตูช่วงนี้สามารถเดินได้เร็วๆก็เดินนะครับกระโดดได้ก็กระโดดเวลายังสวยอยู่นะ Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences. ห้องถัดมาเลยจะมีพัดลมอยู่เราจะเอาพัดลมขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เป่าประตูด้านบนครับให้ตกลงมาถ้าโชคดีก็เข้าได้ครับโชคร้ายไม่ค่อยเจอครับอันนี้ยังพอสุ่มเสี่ยงเกือบจะไม่โชคดีเมื่อเข้าไปแล้วนะครับหน้าต่างบานที่2จากซ้ายหยิบขยายให้ใหญ่แล้วเราก็จะเข้าไปทางหน้าต่างนี้ผ่านประตูเหมือนเดิมเจอห้องใหม่ครับสีสวยสดใสเชียวสีดูแอปเปิลแอปเปิลเดินกันยาวๆ Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. ดร. Glenn ก็ยังบิวอักลมอยู่เหมือนเดิมจุดนี้สำหรับผมถือว่ายากครับกะขนาดไม่ค่อยถูกครับขยายให้ใหญ่เพียงพอที่เราจะกระโดดเข้าประตูได้หยิบขึ้นมาแล้วก็ถอยหลังครับเราจะไปวางที่แท่นกระโดดน้ำด้านฝั่งตรงข้ามแต่อย่าลืมหมุนประตูไปด้วยนะประตูไปทางนู้นไปทางออกเสร็จแล้วก็กลับไปที่ประตูก็จะทะลุกันมาพอดีอ้อมไปซ้ายไปขวาก็ได้เข้าประตูเหมือนเดิมตรงนี้นี่ต้องย่อประตูตัวหนึ่งครับให้เล็กเล็กเสร็จแล้วให้ไปวางไว้ข้างบนครับเราต้องย่อให้เล็กและอยู่ให้ไกลพอที่จะหยิบขึ้นไปได้เสร็จแล้วก็เข้าประตูอีกบานหนึ่งทะลุกันเข้าไปเสร็จแล้วก็หยิบบ้านมาใกล้ๆเราครับขยายให้ใหญ่ให้พอที่เราจะเดินเข้าไปได้ช่วงนี้เสียเวลานิดหนึ่งผมขยายใหญ่เกินไปเลยทำให้ตัวเราเล็กพอตัวเราเล็กเดินไม่เร็วเสียเวลาไปหลายวีอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าจะใกล้จบบทนี้แล้วถ้าเจอลิฟต์ใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาที55วิประมาณนี้นะสำหรับตอนนี้ก็เข้าลิฟต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอโหลดดิ้งแต่ละตัวก็มีดีไซน์แตกต่างกันไปนะก็ถือว่าดีเหมือนกันเนาะค่าเวลาในการโหลดมาบทใหม่เราก็เดินไปตามทางได้เลย Emergency Exit Protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in เขาจะมีเสากั้นบอกอยู่แล้วเนาะเสาไหนที่กั้นอยู่เราก็ไม่ต้องไปครับนี่ผมกระโดดเล่นๆกั้นทางไหนเราไม่ไปเราก็เลี้ยวขวานี่ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ก็เลี้ยวขวาณจุดนี้ผมพยายามที่จะลดเวลาอยู่เหมือนกันนะกระโดดเจอลิฟต์แต่เป็นทางตันหลังจากนั้นก็ต้องฆ่าเวลาครับลดระยะเวลาตรงนี้ไม่ได้เลยสำหรับผมนะที่ลองเล่นกับตัวเองเพื่อนๆอาจจะมีแนวทางในการลดระยะเวลาตรงนี้ได้เหมือนกันเสียเวลาตรงนี้ไปประมาณเกือบ10กว่าวินาทีนะเวลานิดๆหน่อยๆนะตอนนี้ก็มีผลเหมือนกันเมื่อท้ายๆเกมเวลาจะจบแล้วเนี่ยมีลุ้นถ้าเราล่นระยะเวลาได้ตั้งแต่ต้นก็ดีนะดูสิไม่ใช่10พอเขาพูดบายเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่ห้องครับณช่วงเวลานี้เราจะเจอลูปครับเมื่อเราเดินไปสักพักหนึ่งเสียงนาฬิกาปลุกก็จะดังแล้วเราก็จะวาร์ปกลับมา จริงๆเพื่อนๆไม่ต้องวิ่งหรือเดินก็ได้ครับอยู่ณจุดเดิมรอกดนาฬิกาอย่างเดียวก็ได้กดนาฬิกาปลุกวาร์ปกดนาฬิกาปลุกห้องเริ่มจะกลับครับกลับด้านหมุนดีๆนะผมจะหมุนขวามาเจอห้องนี้แล้วก็จะมีนาฬิกาปลุกแล้วเราก็กดกลับมาที่เดิมกดที่รูปภาพขยายรูปภาพให้ใหญ่พอเราจะเข้าไปในรูปภาพเนาะผมไม่ค่อยแม่นในการขยายเสียเวลาจริงๆโทษตัวเองนิดหนึ่งพอเข้าได้ยังมุดโอเคเสร็จแล้วเข้าประตูยิงยาวเลยดร. เกลนก็ยังมาบิวบรรยากาศต่อแต่แล้ววิ่งไปสักพักเราก็จะหล่นครับหมุนหาดีๆจะมีทางลงครับลงเสร็จกดประตูทางหนีไฟประตูล่วงล้อป้ายล่วงครับแล้วหยิบมุดแล้วเดินไปฝั่งตรงข้ามได้เลยกระโดดนิดนึงแล้วเลี้ยวขวาผ่านช่องกระจกที่แตกน่าจะเป็นช่องภาพมากกว่าเนาะเดินไปตามทางเสร็จแล้วกระโดดขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเราค่อยๆสไลด์ไปทางขวาแล้วมองมากับหลังครับให้ลูกเต๋าพอดีเป็นรูปทรงพอดีเมื่อเราหล่นมาแล้วนะครับเจอโมเดลรูปบันไดขยายใหญ่ปล่อยให้ตกลงมาตรงมุมก็พอนะครับเราจะได้ตกลงไปแล้วเข้าลิฟต์จะได้ใช้ระยะเวลาสั้นนิดหนึ่งเจอทางตันปริศนาตรงนี้ต้องมองไปฝั่งตรงข้ามกับป้ายนะแล้วเดินไปทางป้ายต้องมองไปก่อนนะถึงจะผ่านเสียงก็จะดังปิ้งถ้าผ่านมองขวาผิดมองซ้ายแล้วก็ขวาผิดอันนี้ต้องมองขวาไปซ้ายมองซ้ายไปขวามองขวาไปซ้ายมองขวาไปซ้ายมองซ้ายไปขวาจะทำอยู่งี้ประมาณ5รอบครับให้ถูกต้องแล้วก็จะผ่านผมทำผิดไป2เนี่ยเมื่อกี้นะตรงนี้เพื่อนๆจะหยิบลูกเต๋าก็ได้นะหรือว่าไม่หยิบก็กระโดดผ่านสิ่งของได้พอเราหันหลังลูกเต๋าด้านบนก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็หยิบแล้วก็ขึ้นไปไปต่อได้เลยตัวนี้ไม่เกี่ยวเหยียบปุ่มแล้วก็หยิบม้ามาใส่แทนเลี้ยวขวาเดินลงมาก็จะตกกดตัวนี้ทีนึงครับฉากเปลี่ยนแล้วก็กระโดดได้เลยทางข้างหน้าก็จะมีลูกสี่เหลี่ยมอยู่กด2ครั้งวาร์ปอีกทีหนึ่งเลยเสร็จแล้วเลี้ยวขวายิงยาวมาถึงตรงนี้ใกล้แล้วครับตรงนี้แค่กดนาฬิกาปลุกเดินตามเส้นทางที่พื้นบอกเลยพุ่งไปก่อนเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงผ่านกดนาฬิกาปลุกกลายเป็นภาพแล้วก็เดินเข้าไปในลิฟต์ณจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายสำหรับบทนี้นะเดินไปให้สุดทางและเขาจะกลายเป็นฉากทำอย่างนี้4ด้านเมื่อทำครบตรงกลางก็จะเกิดประตูขึ้นมาครับนี่เหมือนฉากในโรงถ่ายเลยตามเสียงนาฬิกาปลุกไปแล้วก็กด เรียบร้อยสำหรับบทนี้ใช้เวลาไม่นานมีลุ้นบทสุดท้ายนะตอนนี้ผมทำเวลาได้ 27:40 นะเปิดมาเราก็จะเจออาคารโมเดลย่อส่วนเราต้องขยายพอให้เราเข้าไปได้เหมือนเดิมครับเมื่อเราเข้าไปได้อย่าเพิ่งออกให้หยิบบ้านที่เราเพิ่งทำโยนเข้าไปประตูทางเข้าที่เรามาเนาะเพื่อทำให้วงโคจรนี้นะครับ Paradox Overload Paradox ตัวนี้ก็คือการวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเกิดการ Overloadช่วงเวลานี้ก็ได้แต่รอครับรอให้ทุกอย่างเป็นสีขาวเมื่อรอครบแล้วนะครับอย่าลืมหมุนกล้องดูไม่ใช่ทางนี้ครับนี่อาคารนี้เลยเดินทะลุณตอนนี้คือ 28:50 ตีซะ 29แล้วกันเรามีเวลาอีก6นาทีถ้าเพื่อนๆทำมาถึงตรงนี้6นาทีโอเคยังพอได้นะยังพอได้เราก็จะล่วงครับช่วงนี้เขาเล่นกับสายตาขาวและดำตรงนี้หยิบเปิดออกเป็นประตูไปต่อจะเดินทะลุก็ได้เดินอ้อมก็ได้ครับเพื่อไปสู่ด้านหลัง Hello my name is Dr. Glenn Pierce and many years ago I had a dream I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space.หมุนไปทางขวาครับจะมีเงาอยู่เดินทะลุเงาไปเรื่อยๆแต่แล้วหมุนเนาะอาจจะมืดนิดนึงแล้วก็สังเกตป้ายไปตามทางลูกศรได้เลยเมื่อมาถึงประตูเดินไปเรื่อยๆครับอ้อมไปข้างหลังเดินทะลุหน้าต่างตรงนี้ไปได้เลยเดินไปสักระยะหนึ่งก็หันหลังกลับมาได้เลยครับหยิบแล้วก็หมุนกลับมาทางที่ประตูจะต่อเพื่อเดินขึ้นไปดูขนาดไว้ดีๆแล้วกันเสร็จแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆจะมีสวิตช์อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็กดสวิตช์ใกล้แล้วI realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be ไปตามลูกศรครับเดินทะลุพื้นที่สีขาวแล้ววนไปขวาจะกลายเป็นบันไดเดินขึ้นไประวังตกด้วยเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวตรงนี้เราตกพอตกเสร็จแล้วหมุนครับออกไปทางพื้นที่สีขาวครับไปทางที่มีประตูแอบอยู่ข้างหลังแสบอันนี้แสบเดินตรงไปประตูอยู่ซ้ายมือยาวๆตอนนี้ทำเวลาได้ที่ประมาณ32นาทีนะพอลุ้นตรงนี้ก็จะมีมักลุกอยู่2ตัวนะครับต้องวางสลับพื้นที่กันขาวและดำหยิบตัวหนึ่งไว้ที่ขาวแล้วก็ถืออีกตัวไปไว้ที่ดำทำสลับไปครับถ้าหากว่าเพื่อนๆถือมาเฉยๆแล้วไม่มีหมากรุกนะครับล่วงต้องมีตัวหมากรุกมาวาง หยิบกล่องตัวนี้ไปไว้ที่ห้องถัดไปครับแล้วก็หยิบชีทเจ้าปัญหาของผมมาวางห้องนี้แล้วก็ขยายครับหมุนก่อนเอาชัวร์ผมจะใช้ประมาณว่าจะเดินเข้าไปใกล้ๆเขาแล้วก็ถอยออกมาครับหยิบถอยหยิบถอยเพื่อให้เขาใหญ่เพียงพอพอที่เราจะกระโดดข้ามไปได้เกือบไม่ได้เดินเข้าไปตารางหมากรุกเลยครับเป็นทางทะลุลงไปด้านล่างสุดเมื่อเราลงไปถึงล่างสุดแล้วก็จะมีประตูหมุนหานิดนึงเดินตามเส้นทางไปเลยในตอนนั้นที่เล่นอยู่ก็ลุ้นนะครับตอนนี้33-40แล้วโอ้โหเหลือนาทีนิดๆยังมีปริศนาอะไรอีกเปล่ามีอีกเปล่ามีอีกเปล่าแล้วก็จะเจอปริศนาสุดท้ายครับหยิบพื้นที่สีดำออกแล้วก็โดดลงไปด้านล่างเลยครับต้องกดนาฬิกานะอย่าลืมก็เป็นทีเรียบร้อยครับผมใช้เวลา34นาที24วิโอ้ยนานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมินเมย์ไปกันลองดูนะครับว่าปักปุ่มตรงไหนได้ตรงไหนสามารถล่นระยะเวลาได้ส่วนเพื่อนๆคนไหนไม่เคยเล่นก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ปริศนาในแต่ละห้องไปเนาะประมาณนั้นเอาละครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี